สำหรับราคาจำหน่ายของเจ้าตัวนี้นะครับผมอาจจะแจ้งไว้ในเด r ิ p t i o n และพิมพ์คอมเมนต์ไปหาอ่านข้อมูลกันได้ทั้งราคายูเดอลลาร์และราคาบาทนะครับเป็นราคาคร่าวๆแต่ผมจะแจ้งคร่าวๆก่อนว่าเล่มนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0ถึงานนะครับค่อนข้างแพงเพราะว่าเป็นเวอร์ชันซอวซีรีส์นะครับของ s p i d e โกซึ่งฉลากสีเหลืองแบบนี้นะครับก็แน่นอนว่า Spi d e โกมักจะใช้ฉลากสีเหลืองแท็กแบบนี้ด้านข้างให้ทราบว่าเป็นมีด Partial Serrated หรือ Full Serrated ก็คือเป็นใบกึงก่งหยักหรือใบหยักทั้งหมดนั่นเองนะครับนี่คือ uh, native 5 soft นะครับ S ก็คือ Serrated ก็คือถ้า PS คือ Partial Serrated คือหยักบางส่วนถ้า S คือ Serrated คือหยักทั้งหมด made in USA นะครับแล้วก็เล่มนี้น่าจะประมาณ4-5 0 0 0พันประมาณนะั้นแหละมะั้งนะคิดบ้าน,นะครับอันนี้เป็นมีดที่ผมยืมมาผมเลยไม่ทราบราคานะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีบอกอา่าเราจะซื้อ,อยังไงก็ มี Google มีอินเทอร์เน็ตก็ลองไปเซิร์ชหากันเลยว่าร้านไหนขายบ้างน,นะนนผมแค่มารีวิวเรื่องการออกแบบแล้วก็เหตุผลเฉยๆนะครับในนี้จะมีสติกเกอร์สไปเดโกมานะครับนี่นะครับ the age is a ghost นะครับมีหรือว่าคมก็คือผีนะครับเป็นเป็นมอตโต้ของเขาอะเนาะในนี้จะมีรุ่นทั่วไปนะครับที่เขาผลิตอยู่ตลอดก็คือเป็น S90V นะครับ S110V แล้วก็ S30V หรือ S35V นะใบกึงหยักคือแบบนี้นะครับหยักบางส่วนอันนี้หยักล้วนกะ็คือหยักหมดเลยนะครับแล้วก็มาเป็น SPY 27นะครับ3 0 v สีชมพู 30V สีดํดใบกึงหยกักแล้วก็เป็น CPM Magna แมกาคัตในอนาคตรวมถึง uh, LC 200N แล้วก็ H1 นะครับซึ่งมีทั้งเขียวมีทั้งเหลืองเลยซึ่งเป็นซอทั้งคู่นะครับทั้งเขียวทั้งเหลืองแต่ว่าเหล็กจะคนละเหล็กกัน เป็นประวัติความเป็นมาก,การออกแบบอันแต่ต,ต้นนะครับซึ่ง n a t i v ฟ5เนี่ยส่วนตัวผมเองมี n a t i v ฟ5อยู่แค่เหมือนจะเล่มเดียวนะอ้สอสนะครับเป็น G.P.9Wife r e x f o r t i f ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นโลหะ2 oh Series ซึ่งน่าจะเป็น m a g n a Cut แหละเป็นรุ่นใหม่นะครับส่วนตัวนี้ผมของผมเองนะเป็น C.P.M. ไม่ใช่ C.P.M.C.T.S.Maximet นะครับเป็น Gray ก็เป็นรุ่นผลิตตลอดเหมือนกันแต่แพงนะเจ็ดแปดพันแล้วตอนนี้โคตรแพงเลยนะแต่ใช้จนโซมหมดแล้วตัวนี้ก็ความน่าสนใจแหละแรกๆหลักๆเลยก็คือด้ามน,นะครับที่มีความเหลืองสดใสเลยดูเหมือนมะม่วงไหมทรงเหมือนลูกมะม่วงเลยเนาะเหมือนเนาะด้ามเห็นแล้วนึกถึงมะม่วงเลยนะครับส่วนสีเขียวก็เหมือนแอปเปิ้ลเหมือนอะไรเงี้ยน,นะสดใสดีส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ซื้อเสียทีนะเพราะว่าซอลซีรีส์เองเนี่ยผมมี Pacific ซอลแอตแลนติกซอลแล้วก็ซอลรวมถึงซอลทูนะครับ แล้วก็มีดซีรีส์สอลตัวอื่นแต่ The Native 5ซองผมไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น H1 LC 2 0 0 n หรือว่า CPM m a g a c Mac, าดเองก็ตามนะครับตัวนี้จะเป็นมีดที่ใช้งานกับ สภาวะที่เปียกชื้นรวมถึงทะเลนะครับถามว่าเออมันต่างกับรุ่นธรรมดายังไงหลักๆแล้วนะครับมีดจะเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับไม่ได้เล็กจิ๋วนะเป็นขนาดกลางๆนะครับโดยความยาวด้ามในนะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับแล้วใบอยู่ที่ประมาณ3นิ้วซึ่งโอเวอร์ออรรวมแล้วเนี่ยความยาวทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับโดยประมาณเนาะ 18เซนนะครับใบก็ประมาณ3นิ้วนะครับโดยประมาณนะวัดทั้งใบเลยนะเฉพาะคมอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับซึ่งมีดลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดที่ใช้งานเป็น utility Al knife นะครับอย่างเช่นปอกผลไม้นะครับหั่นเนื้อเป็นมีดสเต็กรวมถึงใช้งานตัดนู่นตัดนี่ตัดอะไรบ้านเช่นตัดตะไคร้ตัดอ้วนตัดกระสอบตัดกระดาษลางตัดอะไรก็ตามแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยทำไมเขาต้องออกแบบมีดซีรีส์นี้มาเป็น2ด้วยนะครับ ก็คือตัวของ s p y d e โ c o เอง Native Soft หรือว่า Native เนี่ยเขาจะมีโครงสร้างข้างในที่ไม่ได้มีไลเนอร์อยู่แล้วนะสังเกตดูจะไม่มีโลหะอยู่ด้านข้างเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับ จะมีแค่ส่วนที่เป็นคลิปโลหะใบมีดที่เป็นโลหะแล้วก็หมุดยึดต่างๆที่เป็นโลหะซึ่งตัวของมีดหรือว่าวัสดุเนี่ยเขาจะใช้โลหะหรือว่าการทำทรีตเมนต์ผิวเนี่ยที่มีความต้านทานการกัดกร่อนหรือทนสนิมเนี่ยมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะตัวใบมีดนะครับซึ่งแน่นอนนะจะเป็นส่วนที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับใบมีดตัวนี้ใช้โลหะที่เรียกว่า CPM MagnaCut นะครับซึ่ง ใน lab แ,บบแล้วก็การทสเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นโลหะที่เด่นในเรื่องของการต้านทานการเสรียดสีที่ดีนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแหละกับเด็กที่กันสนิมขนาดนี้นะครับไม่มีความเปราะหรือว่าแข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวจนอ่อนจนเกินไปนะครับรักษาความคมได้ดีในขนาดเดียวกันที่ทนสนิมได้สูงมากเหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นรอง H1 H2 แล้วก็ LC 2 0 0 N แค่นิดเดียวหรืออาจจะดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับในบางด้าน ส่วนทรงใบมีดต,ตัวนี้เป็นทรงสเปียร์หรือทรงดอบพอยนะครับที่มีลักษณะก็คือสันจะมีลายกันเลื่อนตรงเฟรมข้างล่างตรงนี้นะครับตรงล็อกบาร รวมถึงหลังมีดตรงนี้นครับแล้วก็เรียวไปที่ปลายด้านบนจะมีการลดความหนาตรงสันออกนะทำให้มีดดูเพียวแล้วก็แหลมขึ้นส่วนปลายเนะี่ยเป็นทรงสเปียร์นะครับหรือว่าดอปพอย์ทรงลีฟนะครับทรงใบไม้ซึ่งจะมีความแหลมแล้วก็เรียวมากเหมาะการใช้เจาะนะครับแล้วก็แทงผ่านได้ดีส่วนด้านล่างจะมีฟิงเกอร์ชอยนนะครับซึ่งอันนี้ก็ออกแบบมาให้สามารถที่จะจับในลักษณะนี้ได้นะครับเมื่อใช้งานเป็นมีดที่ใช้หัน่น หรือว่าปอกลิดอะไรรวมถึงใช้เจาะอ,อะไรแบบนี้ก็ทําได้สะดวกเพราะค,คอนโทรลใกล้ศูนย์กลางของใบมีดมากขึ้นส่วนของคมมีดตัวนี้ก็จะเป็นคมแบบลักษณะฟูลแฟตกรายนะครับเป็นการรับแฟตกลายจนถึงด้านบนสุดทําให้ง่ายต่อการใช้งานเจาะแทงผ่านแล้วก็ตัวของคมตรงนี้นะครับใช้แบบส r รเท d ก็คือเป็นฟันหยักนะหยักล้วนเลยนะจนถึงบริเวณปลายเลยก็จะมีประสิทธิภาพในการหั่นตัดเฉือนที่ดี ใครบอกว่านึกไม่ออกว่ามันใช้งานยังไงก็คือมันเป็นคมที่หยาบแล้วก็สากนะครับทำให้แรงฉุดแล้วก็แรงบาดลงไปในเนื้อวัสดุทําได้ดีอย่างเช่นมีดหั่นสเต็กนะครับลองสังเกตดูว่ามันจะมีหยักเล็กๆ,ๆแต่มันไม่ได้คมมากมันก็สามารถที่จะบาดลงไปในเนื้อสเต็กได้นะครับแต่ใช้เป็นอาวุธไม่ได้นะครับเพราะเนื้อสเต็กมันก็เป็นเนื้อที่ผ่านกรรมวิธีในการปรุงมาแล้วนะในการแปรรูปอาหารมาแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องเหนียวขนาดแบบเหมือนเนื้อสดๆนะครับ แต่ว่า,าถ้าใครนึกไม่ออ,ก,อกก็เหมือนเปลือกหอยในทะเลนะครับที่เกาะตามก้อนหินนะ่ยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันจะคมมากนะครับมันก็ทําให้บาดเข้าไปแต่แผลที่โดนบาดรวมถึงรอยตัดอาจจะไม่เรียบเหมือนกับมีคมเรียบๆนะครับความสมูทแต่ว่าการตัดก็ทําได้ดีออกแนวเน้นตัดทําลายหรือว่าตัดทําให้เกิดาการ แยกออกจากของวัสดุนะครับคือเหมือนตัดตัดผ่านตัดทําลายประมาณนั้นมากกว่าไม่ได้เน้นความประณีตในการตัดมากนะักซึ่งคมแบบนี้ก็ใช้งานในลักษณะนัน้ได้ดีผิวเป็นซาตินฟินิชนะครับแล้วก็จะมีรหัส CPM Magna Cut ชัดเจนนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ด้ามก็เป็น FRN นะครับซึ่ง FRN ก็คือ Fiber Glass reinforced nylon นะครับ ไนล่อนที่เติมใหญ่แก้วนั่นเองก็ให้ประสิทธิภาพในการต้านทานการกระแทกการบิดตัวและการกรอบแตกนะครับเพราะว่าวัสดุไนล่อนอาจจะมีอาการเปราะแตกได้ง่ายนะครับแต่เติมใหญ่แก้วเข้าไปก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ทนทานขึ้นส่วนลายกรนลื่นก็เป็น s p i d e c o bi-directional นะครับลายกรนเื่อนทั้งด้านหน้าด้านหลังพร้อมโลโก้แมงมุมตรงกลาง ด้านนี้ก็จะเป็นคลิปที่น่าจะเป็นไทเทเนียมนะครับหรือถ้าไม่ใช่ไทเทเนียมก็จะเป็นสเตนเลสสตีลที่มีการทำทรีตเมนต์ผิวนะครับเคลือบสีป้องกันการก,กัดกร่อนและสนิมสามารถจะถอดคลิปนะครับย้ายตำแหน่งมาเป็นฝั่งนี้หรือว่าตรงนี้และตรงนี้ย้ายได้สี่ตำแหน่งแล้วก็จะมีรูสำหรับร้อยเชือกกันหล่นกันหายด้วยนะครับหรือว่าห้อยบีชต่างๆต,ตรงข้างหลังก็จะมีลายการเลื่อนตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นมีดขนาดเล็กกลางๆที่จับถนัดมากนะครับแล้วก็ผมเองยังไม่ได้ซื้อเสียทีนะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับเป็นมีดที่สีสดใสสวยมากส่วนตัวผมเองถ้าซื้อก็คือจะซื้อ LC 2 0 0 n สีเขียวนะครับแล้วก็แมกนาคัดสีเหลืองนี่แหละนะครับส่วน H 1ถ้าหาได้ H 2ถ้าหาได้อนาะคตคอคงจะซื้อเพราะส่วนตัวผมมีตัวไ์เวทตัวนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับ CTS m a x i m e t เนาะอีกตัวนจะเป็นสีขาวนะครับใบสีดำตัวนั้นเป็นของ GP n i c e นะครับมีอยู่สเล่มแค่นี้เลยถ้าบิน Native 5 แต่ตัวนี้เป็น Native 5 Sal t นะครับโซซีรีส์คือทนน้ำเค็มทนการกัดกร่อนทนสนิมนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่เจ้าของมีที่ให้ยืมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยสวยมากนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันหนาสุภาพติดตามกันตลอดมาสนับสนุนกันเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าถ้าชอบกดไลค์กดกระดิ่งไว้ถ้าเกิดไม่ชอบกดดิสไลค์สองทีแล้วก็ไม่ต้องด่าแค่ออกไปแค่นั้นนะครับการพับมีดก็เป็นล็อกบาร์แบบนี้นะครับกดพับนะครับไม่บาดนะเพราะตรงนี้มันไม่คมนะครับ หรือถ้าจะให้ปลอดภัยอีกก็กดนะครับแล้วก็งายมีดขึ้นแล้วจับตัวด้ามเข้ามาหาตัวคมตัวมีดก็จะมีลักษณะคือแบบดึงกับอัตโนมัติประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์